บนแสบปากแสบจมูกกันไปเป็นแถวเลยแสบคอแล้วมันก็ป่วยเอาบางคนเลือดก,กาเดาไหลอ่ะนั่นเองคือเลือดก,กํเดาออกมาเป็นสัปดาห์ใช่ฮะเพราะว่าสูตรอากาศไปมันมีต่ฝุ่นไงี้มูแข็งเลยไปดูอันดับกันหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดตรวจสอบไปทางแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับ IQ Air เนี่ยคือวันนี้สลับกันทั้งวันเลยที่เห็นนี่คือล่าสุดนะครับเวลาเมื่อสักครู่นี้เองเนี่ยเชียงใหม่ตอนแรกอยู่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งตอน ตอนกลางวันเนี่ย193มโครกร,รัมเลยนะฮะตอนนี้ลงมา176นะครับก็ถือว่าอาจจะก็สูงอยู่อ่ะเพราะว่าน้อยกว่าอันดับหนึ่งแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละใช่แต่อินเดียนี่หนักเลยนะ,ะอินเดียบังคลาเทศแถวนั้นกรุงเทพมหานครตอนแรกเนี่ยนะครับอันดับดีกว่านี้นะคืออยู่อันดับ11 แต่ยิ่งเย็นทําไมหนักขึ้นก็ไม่รู้ขยับมาอยู่อันดับ8อันดับ8แล้วครับนี่คือฝุ่นควันฝุ่นละอองรวมทั้ง PM 2.5รวมทั้งฝุ่นมลพิษต่างๆด้วยนะครับค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศเนี่ยจริงๆต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้นี้เกินมาเท่าไหร่นะครับคือถ้าส่งผลหนักๆเนี่ยมันต้องเกิน300อันนี้แย่เลย เป็นสีม่วงสีอะไรกันไปะนะฮะตอนนี้คือฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5ภาคเหนือก็เรื่องการเผานะฮะหลายจุดคุณผู้ชมนี่ดูภาพรวมแล้วกันแดงเทือกในเต็มเลยทางภาคเหนือตอนบนะนะแล้วก็ภาคกลางตอนบนแบบนี้นะครับที่บอกว่าฝนจะตกหนักๆจะมาช่วยวันพรุ่งนี้เนะาะผมก็ลุ้นแต่วันนี้ลแล่ะก็ยังไม่ได้มีรายงานอะไรเข้ามาเกี่ยวกับพายุฤด,ดูร้อนเลยนะครับก<อ>รุงเทพนิดนึงแล้วกัน อากาศที่ว่าเริ่มดีขึ้นเนี่ยแต่ตอนน,นี่เป็นภาพที่ยังไม่ได้อัปเดตนะแล้วตอนนี้มันแย่ลงอันดับมันขยับแล้วไงมัะจะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับก็หลายจุดแล้วกันคุณผู้ชมลองเ,รเปรียบเทียบตรวจสอบได้เนี่ยลืมถนนเขตน้องจอกเขตบ,บางขุนเทียนแบบนี้นะครับค่ะทีนี้เราไปดูสภาพอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าอะไรที่เราต้องจับตาเปพิเศษเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลกมาหลายวันแล้วนะวันนี้ค่ะก็ดีขึ้นหน่อยเมื่อกี้นี้เลย คือเหลืออันดับสองนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังคงขมุข,ขมัวอย่างที่เห็นล่ะคะ่ะเป็นสีเทาเลยเพราะว่าอะไรกระทบจากไฟป,ป่าแล้วก็คือชาวบ้านก็ยังคงเผาป่าเราก็ไม่เข้าใจทําไมถึงไม่หยุดเผาเขาสักทีนะมันก็เลยเป็นเนี่ยล่ะคะ่ะท้องฟ้าขมุขมัวไม่สดใสมองอะไรไม่เห็นแถมมองมากๆา,กากแสบตาอีกต่างหากจากที่เรามองแบบนี้เราเราจะเห็นยอดดอยสุเทพไม่เห็นแล้วนะคะ เพราะว่ามันปกคลุมไปด้วยควันผิดทั้งหมดเลยต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วอะค่ะนับตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตอนเข้าสู่เดือนมีนาคมค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า p m 2.5ก็เกินมาตรฐานตั้งแต่ระดับสีส้มจนถึงสีแดงเลยมันแน่นอนมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะศูนย์มัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมารายงานว่าพบจุดความ ร้อนหรือว่าฮอสปอตในช่วงเช้าวะ่ะถึง13จุดนั่นหมายความว่าไฟป่าย,ยังคงอยู่ค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง